ภาพเดียวดังระดับโลกหลังร่วมเฟรมเดียวกับลิซ่าแบ็คพิงค์เปิดคฤหาสน์เนย์มาร์4ทีมรุมแย่งค่าตัวสูง 8,000 ล้านเจ้าของตำแหน่งนักกีฬาอายุน้อยรวยที่สุดเรียกว่าทำเอาแฟนๆตะลึงกับภาพร่วมเฟรมของนักบอลระดับโลกอย่างเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลและนักร้องหญิงระดับโลกอย่างลิซ่าลาลิสาลิซ่าก็ได้โพสต์ภาพคู่ลง IG สตอรี่ของตัวเองและเนย์มาร์ก็ได้รีโพสต์ภาพนั้นซึ่งเนย์มาร์เป็นหนึ่งในสาวกบิงหรือแฟนคลับแบ็คพิงค์เพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยกดแชร์เพลงใหม่ของวงที่ชื่อพิงค์เวนอมพร้อมแคปชั่นผมชอบสิ่งนี้ทางแฟนคลับและเพจบันเทิงมีการแชร์เพิ่มเติมว่าที่มาของช็อตภาพคู่บรรลือโลกของสองซุปตาร์ต่างวงการปารีสแซงแช็กแมงมหาอำนาจลีกเอิงฝรั่งเศสตกเป็นข่าวกำหนดค่าตัวของเนย์มาร์กองหน้าชาวบราซิลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย190ล้านปอนด์หรือประมาณ 8,200 ล้านบาทโดยที่มี4ทีมดังถูกเชื่อมโยงถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวมาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้นั่นคือสิงโตน้ำเงินครามเชลซีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดรวมถึงม้าลายยูเวนตุสเป็นที่เข้าใจกันว่าอนาคตของเนย์มาร์ถึงกับพือไปในทิศทางเกี่ยวกับการย้ายทีมมากขึ้นในช่วงหลังและการที่นาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรออกมาพูดในทำนองที่ว่านักเตะทุกคนจะต้องทำให้ดีที่สุดและถ้าไม่เป็นแบบนั้นจะต้องย้ายจากไปสำหรับเนย์มาร์ทำประตูให้กับยอดทีมแห่งถิ่นปาร์คแดแพรง100ประตูจากการลงเล่น144นัดให้กับสโมสรหลังย้ายมาจากเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเมื่อปี2017ด้วยค่าตัว197ล้านปอนด์หรือประมาณ 8,502 ล้านย้อนกลับไปดาวเตะวัย28ปีกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ติดท็อป10นักกีฬาที่มีรายได้สูงสุดของโลกโกยไปได้มหาศาลถึง 95.5 ล้านเหรียญประมาณ 2,887 ล้านคฤหาสน์ของเจ้าตัวมูลค่าสูงถึง7ล้านปอนด์ประมาณ285ล้านบ้านหลังนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมมีลานขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนเป็นฮอลล์ขนาดใหญ่สำหรับจัดปาร์ตี้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์และท่าเทียบเรือซึ่งแน่นอนเจ้าตัวมีเรือยอทต์และเครื่องบินส่วนตัวสำหรับขับเล่นในละแวกบ้านในส่วนของตัวบ้านนั้นมีทั้งหมด6ห้องนอนมีห้องใต้ดินที่มีพื้นที่สำหรับเก็บไวน์ 3,000 ขวด